105.5 NCOT News Network เช้าวันนี้นะคะเริ่มต้นเดือนใหม่กันค่ะตลาดหุ้นไทยเปิดมาก็แกว่งในแคบๆนะคะอยู่ในแดนลบนะคะล่าสุดตอนนี้ปรับตัวลดลงไป 2.41 จุดนะคะดัชนีอยู่ที่ระดับ 1,123 จุดค่ะมูลค่าซื้อขายก็ 6,500 กว่าล้านบาทในช่วงเปิดตลาดนี้นะคะคงจะกำลังจับทิศจับทางอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้คุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์จำกัดอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะคุณเชษฐ์ค่ะสวัสดีครับคุณโนดีสวัสดีท่านฟังครับและสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกท่านครับผมค่ะมาเริ่มต้นเดือนใหม่กันนะคะคุณสุเชษฐ์ดูแล้วเอาวันนี้ก่อนค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคะหุ้นไทยครับในแง่ของตลาดเนี่ยขณะนี้มีข่าวตัวหนึ่งน่าจะเป็นปัจจัยบวกนะครับที่มีกองทุน SFX นะฮะที่จะลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในระยะอย่างไรก็ตามเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตในตลาดนะเพราะนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เขากะเก่งกันว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มในเซ็ต50ในแง่ของในเซ็ต50เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของพวกตัวหุ้นใหญ่ๆนะครับเพราะนั้นทาง AWS เนี่ยมองว่าหุ้นใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับผลพวงไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มสื่อสารในกลุ่มอาหารแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภาพตลาดก็ยังปกคลุมด้วยตลาดในต่างประเทศในเรื่องของโควิดอยู่นะก็ในเรื่องโควิดเนี่ยทำให้ตลาดเป็นลักษณะการแกว่งแต่ถ้าใครดูในเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะพบได้อย่างหนึ่งว่าตั้งแต่1 2 3 4 1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจุดต่ำสุดของตลาดหุ้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมีการยกสูงขึ้นมาของดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีโลต่ำสุดอยู่ที่1022นะครับจุด83วันที่23ถึง3และตั้งแต่นั้นมาเนี่ยโลเนี่ยมันมีการยกขึ้นมาโดยตลอดความหมายคือจุดโลเนี่ยไม่ได้เกิดแล้วล่ะนะครับในขณะที่ตลาดในอเมริกาตลาดในยุโรปก็มีลักษณะคล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการที่จะมีเรื่องกระแทกลงไปอีกทีนึงเนี่ยคงจะต้องเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรไม่อย่างนั้นเนี่ยจุดโลตอนนี้มันเหมือนกับพยายามที่จะปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นขณะที่จุดโลจุดต่ำเนี่ยผมเมื่อกี้นี้บอกว่าจุดต่ำสุดแล้วเนี่ยผมขอพูดเร็วๆแล้วกันจุดต่ำสุดมีอยู่ที่1010 1022 1050 1089 1073 10 1104นะครับแล้ววันนี้ก็1117จะสังเกตว่าใหญ่ภาพเนี่ยสักประมาณร่วม1สัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาจุดโลได้มีการขยับขึ้นไปหมดแล้วคราวนี้ก็นั่นแหละฮะนั่นคือความสบายใจของตลาดแล้วเป็นในทุกตลาดซะด้วยไม่ใช่เป็นที่ตลาดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพตัวนี้มันก็เลยภาพที่ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นประกอบกับข่าวที่ SSF เข้าเนี่ยก็เลยทำให้หุ้นโดยเมนหลักปรับในทางที่เพิ่มขึ้นวันนี้เนี่ยในแง่ของตัวหุ้นตัวของทางบริษัทเนี่ยนะครับนำหุ้นมาสักประมาณ5ตัวมีเวลาจดก็จดก่อนนะครับตัวแรกเป็นหุ้นเกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นหุ้นของ CKP แนวรับเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ 2.90 บาทนะครับแนวต้านเนี่ยเป้าหมายเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3.60 บาทตัวที่2 อยู่ในหมวดของ Finance นะครับหมวดใช้ KTC เป็นตัว Lead นะครับเป็นตัวนำราคา27บาทแนวต้านถ้าเล่นระยะสั้นอยู่27บาท75ถ้าถือยาวหน่อย 33.50 บาทตัวที่3เป็นหุ้นของตัวบ้านปูเขามองว่ามีแนวโน้มที่เทคนิคอลมีแนวโน้มขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับจาก5บาท20เนี่ยจะมีการทดสอบอยู่ประมาณ5บาท40กับ5บาท85แล้วตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวอมตะเป็นนิคมอุตสาหกรรมตอนนี้ยืนอยู่ที่ระดับราคาประมาณ9บาท95เนี่ยนะครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ10บาท20แล้วก็เป้าหมายอยู่ที่13บาทอันนี้เป็นหุ้นกลุ่มที่ทางงานรีเสิร์ชมองว่าวันนี้น่าจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจแต่โดยภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยก็ยังคงยืนยันในแง่ของตัวกรอบของการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สำคัญคือถ้าใครอ่านข่าวนะช่วง 2-3 วันนี้จะพบได้อย่างหนึ่งว่าข่าวของกสช. 10 เมก 10 กิกใช้ตั้งแต่10นะครับวันที่10
วันที่10เมษายนนี้จนถึงสิ้นเดือนเพราะนั้นกลุ่มที่ได้รับผลพวงประโยชน์เนี่ยหนีไม่พ้นนะครับที่ทำงานที่บ้านเนี่ยก็จะเป็น Advance เป็น Intact เป็น Dtac เป็น True DIF นะครับแล้วก็ Comseven หุ้นชุดเนี้ยก็จะเห็นการเคลื่อนตัวของระดับราคานะครับขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นทาง AWS มองหุ้นในระยะยาวเนี่ยเขาเลือกหุ้นตัวของ Advance นะครับตัว DIF นะครับเป็นหุ้นสำหรับการลงทุนในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มของอาหารนะครับได้รับผลพวงค่อนข้างดีเมื่ออยู่บ้านเมื่อใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวก็ในหมวดอาหารเนี่ยก็จะมีหมวดของ CPO CFPT Berry Yuker CPF เป็นตัวหลีกนะครับโดยให้ตัว CFPT เนี่ยราคาเป้าหมาย12บาท CPO เนี่ยราคาที่ประมาณ70บาทนะครับแล้วขยับขึ้นไป80บาทนะครับ Berry Yuker เนี่ยระดับราคาอยู่ประมาณ48บาทส่วน CPF เนี่ยต้องผ่านทะลุ25บาทขึ้นไปได้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีเป้าหมาย30 33บาทตามจุดต่างๆเขาเพราะนั้นมองภาพขณะนี้มองภาพอย่างไรในตัวผมเองเนี่ยผมมองภาพของตลาดเนี่ยเริ่มเป็นลักษณะทรงตัวและนิวโลไม่มีนิวโลเนี่ยไม่ได้พูดถึงนิวโลในประเทศไทยด้วยนะครับเป็นนิวโลภาพใหญ่ๆเลยไม่ว่าจะเป็นในญี่ปุ่นในฮ่องกงในไต้หวันกลยุทธ์แต่ยังคงใช้กลยุทธ์ต้องระมัดระวังอยู่ยังจะเป็นนักลงทุนประเภทที่เอากลับมาซื้อเก็บเพื่อถือยาวผมยังคิดว่ายังไม่ใช่ถึงเวลาคงใช้ระยะเวลาอีกสักประมาณครึ่งเดือนถึง1เดือนถึงปลายเมษาดูอีก1เดือนเนี่ยว่าตลาดไอ้ที่ความหมายของคำว่านิวโลเนี่ยมันยังมีอะไรที่จะเป็นกระแทกอยู่หรือเปล่าอันนี้รออะไรรอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอเมริกานะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอเมริกาที่คนได้มีการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไรขณะนี้ตลาดเนี่ยฟื้นโดยข่าวอยู่2ข่าวที่สำคัญการใส่เม็ดเงินใน EU กับการใส่เม็ดเงินในอเมริกานะครับเป็นข่าว2ข่าวเนี้ยที่กระทบเข้าไปในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับแล้วก็จะทำให้นักลงทุนเนี่ยเกิดความมั่นใจคือเกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาแต่การแก้ไขปัญหานั้นเป็นการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจยังไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาของโลกโดยตรงมีข่าวใน1สัปดาห์เนี่ยพยายามตามข่าวเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาจะมีมาตรการอย่างไรบ้างในการแก้ไขปัญหาของการติดเชื้อนะครับการที่ยาถ้าพูดถึงในแง่ของตัวยาแล้วเนี่ยจากการตามข่าวทั้งหมดเนี่ยจะมียาไม่ว่าจะเกิดขึ้นในเยอรมันเกิดขึ้นในอเมริกาหรือเกิดขึ้นในจุดต่างๆโลกเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลาอีกถึงประมาณไตรมาส3ของปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแรกก่อนการแพร่ระบาดในทั่วโลกให้หยุดก่อนขณะนี้ข่าวที่สำคัญคือในอเมริกาค่อนข้างเยอะไอ้ตัวข่าวที่เยอะเนี่ยมันเลยทำให้ตลาดหุ้นในอเมริกาเนี่ยมีลักษณะการแกว่งเมื่อคืนนี้ถ้าใครดูตลาดในอเมริกาเนี่ยจะสนุกมากนะครับในช่วงตอนเวลาเทรดเนี่ยบวกลบบวกลบบวกลบปิดตลาดไปตอน4โมงเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาบวกพอเข้าทุ่ม2ทุ่มตลาดอเมริกาลบ4ทุ่มตลาดอเมริกาพอขึ้นเที่ยงคืนตีหนึ่งตลาดอเมริกาลบแล้วก็มาติดลบเนี่ยนะครับตลาดอเมริกาผันผวนมากนะครับผันผวนไปสวิงเยอะมากกว่าตลาดในยุโรปละยุโรปเนี่ยเป็นในทิศทางที่ยังสวิงนะฮะเมื่อคืนนี้ในยุโรปยังสวิงยังมีติดลบมีบวกยังมีติดลบมีบวกตามอเมริกาแต่ตามไม่ทันเพราะว่ายุโรปปิดซะก่อนเช้านี้เนี่ยถ้าตลาดหุ้นในเอเชียเองโดยส่วนใหญ่แล้วการสวิงของตลาดหุ้นในเอเชียขีดจำกัดลดลงแล้วของการสวิงเนี่ยจะไม่ถึงระดับ500 600 700และลบนะฮะแต่เป็นลักษณะของการติดลบน้อยลงเพราะนั้นตลาดหุ้นในเอเชียเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับแต่ตลาดหุ้นในอเมริกากับในยุโรปในยุโรปเสถียรภาพกว่าในอเมริกานะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์แล้วเขามองกันว่าที่อิตาลีที่สเปนนะครับที่เกิดเหตุการณ์อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับและบางเมืองในยุโรปมีการปิดประเทศแล้วเนี่ยจะทำให้ปริมาณการติดเชื้อคนที่จะเจ็บป่วยลดน้อยลงนะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ในยุโรปน่าจะเป็นจุดไฮ
ุดพีคเหมือนอย่างเกาหลีไต้หวันหรือทางจีนก่อนอเมริกาตอนนี้กำลังตามกับอเมริกากันอยู่นะครับแต่อเมริกาเนี่ยแกว่งค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกายังคงมีบทบาทยังคงมีแนวโน้มอันนี้เป็นข่าวที่เข้ามาเกี่ยวข้องข่าวที่สองที่กระทบกับอุตสาหกรรมมีภาพกระทบเล็กๆน้อยๆกับอุตสาหกรรมคือข่าวที่สหรัฐอเมริกาคุยกับทางรัสเซียนะครับอเมริกาคุยกับทางรัสเซียว่าเรื่องน้ำมันใช่ไหมคะเรื่องราคาระดับราคาน้ำมันนะอันนี้ส่งผลทำให้เมื่อวานนี้กลุ่มของอุตสาหกรรมของราคาน้ำมันเนี่ยเป็นการยกระดับของระดับราคาทั้งหมดและเช้านี้เองเนี่ยไม่ว่าที่ตลาดของตัว WTI ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับจับตัว WTI กับเบนซ์เองก็มีลักษณะของการปรับในทิศทางที่บวกแต่ณวันนี้เนี่ยตัวเบนซ์เองยังไม่เสถียรนะครับยังเป็นลักษณะติดลบอยู่ข่าวตัวนี้ส่งผลทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ภายในบ้านเราเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมของพลังงานยังมีลักษณะของการแกว่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างต่อเนื่องเช้านี้เองเนี่ยในตัวปตท.นั้นติดลบไป50สตางค์เมื่อวานนี้แข็งแรงมากที่ระดับราคา30ไปปิดที่30.75 ปตท.สผ.เมื่อวานแข็งแรงมากนะครับโอ้มีวอลลุ่มเข้านะฮะมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างดีแต่วันนี้มีการติดลบละนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ถ้าเป็นญาติของเขานี่ก็จะเป็น IRPC เป็นไทยออยล์นะครับเป็นลักษณะของการแกว่งในขณะเดียวกันกลุ่มปิโตรเคมนะครับเมื่อวานนี้ขึ้นมาแบบเป็นลิลิตเลยนะครับเป็นค่อนข้างแข็งแรง10กว่าเปอร์เซ็นต์ IVL ตอนนี้20.10 บาทลบไป20สตางค์ขณะนี้ที่กำลังนั่งดูจอโดยผ่านจากไอ้ทิกเกอร์เนี่ยนะครับการซื้อขายของตัวหุ้นก็กระจายนะครับยังไม่ได้มีอะไรที่น่าตกใจแบบโอ้ซื้อเป็นแผงๆหรือขายแบบเป็นแผงๆเป็นชุดๆเท่านั้นเองขณะนี้ตลาดปลาอยู่ในแนวของการที่ยังไม่แน่ใจของสภาพตลาดนะครับตลาดยังแกว่งอยู่จุดรับทาง ADVS บอกจุดรับที่สำคัญของตลาดเนี่ยนะครับที่ระดับ 1,100 น่าจะเป็นจุดรับนะครับในขณะที่ตัวบนที่ต้องการเห็นเนี่ยนะครับในแง่ของตัวเซ็ตเด็กเนี่ยที่ต้องการเห็นเนี่ยก็คือถ้าระดับของตัวแนวต้านจะมีระดับที่1133นะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยขึ้นไปพยายาม1127ละ13มี1164นะครับ1133 1150 1164 3บริเวณเนี้ยนะครับที่วันนี้อยากจะถ้ามีความเป็นไปได้และถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้เป้าหมายอีกในสัปดาห์นี้น่าจะไปที่อยากจะเห็นในสัปดาห์นี้นะครับที่ระดับ1187ไปถึง 1,200 อันนั้นคือเป้าหมายนะครับเนี่ยกลยุทธ์เนื่องจากตลาดยังขึ้นไปแล้วยังไม่ได้ขึ้นเป็นในขาขึ้นยังขึ้นออกด้านข้างเป็นการแกว่งเพราะนั้นพวกที่นักลงทุนที่มีลักษณะต้องการซื้อเพื่อถือยาวยังไม่เหมาะกับท่านในตลาดในช่วงนี้นะครับตลาดยังเป็นลักษณะการแกว่งการเพิ่มน้ำหนักการเข้าไปลงทุนแบบนั้นยังไม่ใช่นะครับตลาดนี้เป็นตลาดที่คุกคนที่เข้ามายอมรับความเสี่ยงได้นะครับเก่งกำไรเข้าไปเก่งกำไรเสร็จแล้วต้องรีบถอยออกไม่อย่างนั้นเนี่ยตลาดพลิกได้ทันทีอย่างเช่นเมื่อวานนี้ตลาดเห็นบวกอยู่วันนี้พลิกลงละนะครับหุ้นเมื่อวานนี้เห็นดีๆอยู่วันนี้พลิกลงละเพราะตลาดยังไม่ได้เสถียรนะครับก็ฝากไว้ราคาทองคำลักษณะของตัวทองคำเนี่ยเป็นลักษณะของการแกว่งนะครับกว่าการแกว่งค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะครับแต่จริงๆในถ้าเราพูดถึงในเทรนด์ของตัวทองคำต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในเทรนด์ของคำเนี่ยเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางขาขึ้นครับเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยในทิศทางขาขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นในทิศทางที่เดินหน้าไปกับสภาพของโควิดนะครับที่ยังไม่สามารถจะแก้ไขให้ราบลื่นไปได้นะครับเพราะนั้นตัวทองเนี่ยจุดรับของทางสำคัญของตัวทองวันนี้ขออนุญาตดูทองให้สักนิดหนึ่งจุดรับอยู่บริเวณ 1,000 อย่างที่เคยกลับเรียนไว้ถ้าหลุดต่ำกว่า 1,450 นั้นเป็น
ป็นจุดตายละจะมีจุดรับที่สำคัญคือประมาณบริเวณที่1580 1530แล้วก็1536อันนั้นเป็นจุดรับแต่จุดต้านที่เคยเรียนไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับจุดต้านมีอยู่ที่สำคัญคือ1700ตอนนี้มีตัวต้านที่เข้ามาในหนึ่งวีคในสัปดาห์ที่แล้วคือที่ระดับ1644นะครับเป็นตัวต้านที่สำคัญตัวหนึ่งนะครับถ้าผ่านตัวนี้ไปได้ถึงจะไปที่1700ได้ครับผมค่ะมีคำถามเดี๋ยวเราลุยคำถามกันเลยแล้วกันนะคะคุณสุเชษแล้วเดี๋ยวระหว่างทางนงค่อยให้คุณสุเชษช่วยวิเคราะห์กันนะคะคุณจูเนียร์บอกว่าระหว่าง BTS กับ AOT จะเข้าถือเพียงตัวเดียวช่วยเลือกทีครับตัวไหนดีตอนนี้นะช่วงนี้เนี่ยของทั้งสองอุตสาหกรรมโดนผลกระทบโควิดทั้งหมดนะครับเพราะนั้นถ้าซื้อต้องทำใจว่าราคาหุ้นอาจจะไม่ได้เคลื่อนตัวไปไหนนะครับนะAOT ก็จะมีการแกว่งจุดต่ำสุดอยู่45บาทจุดสูงสุดอยู่ประมาณ55บาทนะครับส่วน BTS เนี่ยนะครับก็คนปริมาณใช้ก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับ อยู่ประมาณ8บาทครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณ9บาท50สตางค์ทั้ง2ตัวถ้าผมเรียนแนะนำตอนนี้ก็คือเก็บเป็นสดไว้ก่อนถ้าอยากซื้อไม่จำเป็นต้องซื้ออย่าเพิ่งซื้อไว้สถานการณ์สักประมาณวันที่ใกล้30เมษาดูสถานการณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อยอีกทีหนึ่งว่าบ้านเราเนี่ยสถานการณ์นี้มันจะลุกลามใหญ่ถึงขนาดไหนนะฮะดูอันนั้นอีกทีครับผมครับค่ะค่ะดูเรื่องโควิดไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้ายังมีโควิดเนี่ยคนก็ยังไม่สามารถเดินทางได้หรือว่าบางทีบ้านเราอาจจะเข้มเรื่องของการเดินทางในประเทศพวกระบบสาธารณะทั้งหลายอันนี้ก็ต้องติดตามก่อนนะคะสำหรับถ้า AOT ต่ำกว่า45แล้วค่อยดูแล้วกันรอไปอีก5บาทแล้วก็ถ้า BTS ก็ต่ำกว่า8บาทแล้วค่อยดูอีกทีหนึ่งนะครับค่ะค่ะคุณกีวีถามว่า OSP โอสถสภารับได้หรือยังคะรับที่เท่าไหร่ดีค่ะอย่างที่กลับเรียนว่าถ้าเข้ามาสู่ตลาดในช่วงนี้คือการเล่นเร็วนะครับอ่าเป็นนิวโลไม่เกิดนะครับโลเนี่ยขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นแต่นิวไฮก็ยังไม่เกิดเหมือนกันเล่นกรอบแล้วกันนะครับ35บาท50สตางค์กับ37บาทครับผมนะครับซื้อที่35ขาย37นะครับแต่มันจะเคลื่อนตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะซื้อถือได้ครับผมครับค่ะให้เล่นเร็วนะคะ OSP ซื้อถัว BCPG ได้หรือยังคะBCPG ค่ะคุณเชษDPG BCPG ค่ะยังนะตัวตอนนี้ในแง่ของการซื้อถัวทุกหุ้นนะครับเก็บไว้ก่อน คิดมันผมเลยคิดมาเอาผมกลับเรียนขนาดเนี้ยนั่งอยู่ตัวเองเนี่ยยังโรคจิตเลยนะ หรือว่าจะไปหาหมออีกทีว่าจะไปตรวจปอดอีกทีละมันมีความรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกมันมีความรู้สึกไอความรู้สึกตัวเนี้ยเอ๊ะตกลงเราเป็นหรือเปล่าวะไอจริงๆแล้วมันไม่ได้กลัวว่าเป็นนะกลัวว่าไปเป็นแล้วเดี๋ยวไปที่ทำงานเดี๋ยวไปติดน้องทำจิตเนี่ยไอ้ความกลัวเนี่ยมันเป็นโรคจิตและเพราะนั้นตอนนี้อยากให้เพื่อนนักทุนทุกคนอยู่บ้านเนี่ยผมจริงวันนี้จะตัดสินใจไปนั่งออฟฟิศกันดิเออตัดใจนั่งอยู่บ้านเดี๋ยวไปหาหมอดิค่ะเนื่องจากไอ้ตัวเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปโดนอะไรมาบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยฝากเพื่อนนักทุนที่ลงทุนอยู่เนี่ยคิดถึงตรงนี้ก่อนเพิ่งไปคิดถึงโอ้โหไปนะฮะให้ผ่านเดือนเมษายนนี้ให้ผ่านวิกฤตตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะไปซื้อของกินคนมาส่งของคนนั้นจะเป็นหรือเปล่าคนไปซื้อของเขาผัดเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้ใส่แมสด้วยนะ เขาจะเป็นแบบโอ้โหโรคจิตนะหน่อยมากเลยใช่ไหมคะแบมค่ะแบมคุณสุเชษเล่นได้ไหมคะสนุกฮะมันพูดเล่นสนุกนะครับไปเล่นนุ่นสนุกต้องเล่นนะถามว่าต้องเล่นนะซื้อถือเนี่ยตอนนี้ราคาเมื่อวานนี้เราดูเป้าหมายเนี่ยระดับราคาประมาณ22บาท23บาทเนี่ยแต่ต้องใช้ระยะเวลาการเคลื่อนตัวลำบากยืนที่ระดับราคา16บาทมาเป็น18บาทตอนนี้มาต้องสร้างฐาน20บาทนะต้องทะลุผ่าน20บาท70ตังค์75ตังค์ให้ได้ก่อนนะครับถึงจะวิ่งไปข้างบนคือถ้าผ่านขณะนี้เนี่ยถ้าใครดูเทคนิคเพื่อนที่ดูเทคนิคด้วยกันเนี่ยจะเห็นว่า moving average 5วัน10วันเนี่ยตัด25วันหมดละนะกำลังจะเคลื่อนตัวขึ้นไปเพื่อไปตัด25วันทั้งหมดถ้าตัด25วันเนี่ยมันหมายว่าเทรนของตลาดหุ้นตัวนี้เป็นเทรนขาขึ้นเต็มรูปแบบละนะครับเพราะนั้นแต่ต้องผ่าน20บาท21บาทแล้วกันเอาโกโกโกเป็นบาทให้ได้ก่อนนะครับเป็นหุ้นเล่นสนุกนะครับแต่
ต้องเล่นไม่ใช่ว่าซื้อแล้วโอ้โหอาทิตย์นี้ทำไมไม่ไปอาจจะไม่ไปออกด้านข้างไปอย่างเงี้ยหุ้นซื้อเก็บของขายเก็บของขายเก็บของเสร็จกระท่าค่ะเสร็จพอไปเสร็จเอาให้ติดต่อขายเก็บของเก็บของอะไรพวกเนี้ยเป็นลักษณะอย่างนั้นครับผมค่ะค่ะครับคุณผู้ฟังบอกว่าคุณสุเชษฐ์ที่ทางหลายบลจ.นี่ก็ออกกองทุน SSF แล้วก็ SSFX วันนี้นะคะเป็นยังข้อแนะนำคือยังไงคะควรจะเข้าไปซื้อถือซื้อไหมคะเข้าลงกองทุนดีไหมในช่วงนี้ค่ะถ้าตัวกองทุนมีระยะเวลาการซื้อเนี่ย10ปีถือ10ปีได้เงินไปจ่ายภาษี 200,000 บาทหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่ม 200,000 ใช่ไหมคะเหมือนท่านซื้อ LTF IBF เลยนะครับเหมือน LTF IBF เลยถ้าท่านไม่ชอบการลงทุนในตลาดทุนโอเคอันนั้นคือทางเลือกหนึ่งก็คือไปซื้อเสร็จได้หย่อนภาษีด้วยนะครับแล้วก็ถือยาวถามว่าถือยาว10ปีเนี่ยสบายๆครับ10ปีเดี๋ยวในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยโอ้โหซื้อนะซื้อบีกิมแล้วกัน10ปีข้างหน้าบีกิมมันจะไปไหนเนี่ยโอ้โหมันซื้อดำเนี่ย10ปีข้างหน้ามันจะไปไหนมันต้องไปอยู่ละค่ะเขาไม่ได้ถูกบังคับให้ขายนะแต่ในแง่ที่ว่าถ้าท่านใช่อาจจะมีสภาพคล่องไม่เยอะมากใช่แบบนี้นะคะท่านอาจจะต้องพิจารณาว่าถ้าต้องลงซื้อไปแล้วต้องถือไป10ปีเนี่ยผมซื้อกองทุนมา5ปีนี่แหละค่ะเนี้ยกองทุนผมเนี่ยติดลบทุกกองเลย อยากจะบีบคองกองทุนก็โอเคเนี่ยมันก็เหมือนกันถ้าเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราถูกบีบบังคับให้เราต้องถือ10ปีนะฮะเนี่ยอันนี้คือเงื่อนไขเท่านั้นเองครับผมค่ะนะคะส่วนเรื่องของคุณสุเชษฐ์พูดถึงทิศทางหรือว่าปัจจัยต้องติดตามสำหรับเดือนนี้นะคะเมษายนนี้นะคะครับค่ะแรกก่อนเป็นเรื่องของสิ่งที่สำคัญคือการติดเชื้อของทางอเมริกานะฮะว่าความรุนแรงจะไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับตอนนี้เราเห็นข่าวเยอะแยะเลยในอเมริกาเนี้ยเป็นเรื่องเพราะทำไมต้องดูเพราะในจีนในยุโรปมันรุนแรงไปเรียบร้อยหมดแล้วภาพในอินเดียก็เรียบร้อยนะไอเดียใกล้เคียงจะเรียบร้อยแล้วล่ะแต่คงเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นในเอเชียในเนี้ยเรียบร้อยหมดแล้วขาดในอเมริกาถ้าอเมริกาเรียบร้อยเศรษฐกิจโลกจะฟื้นทันทีเลยเพราะว่าทุกอย่างจะถูกอัดฉีดลงไปเพื่อแก้ไขปัญหาของคนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาทุกอย่างทั้งทุกภูมิภาคเลยนั่นหมายถึงว่าโอ้โหคุณไม่ต้องมานั่งพูดถึงการส่งออกเลยจะสามารถหาใครส่งออกได้ณวันนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นวันที่ผมคิดถึงวันนั้นเนี่ยเป็นวันเหมือนกับไอตัวที่ปิดแบงก์และไฟแนนซ์ในประเทศไทยเลยต้มยำกุ้งเลยนะในวันที่ต้มยำกุ้งเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะตกงานหรือเปล่าแต่พอหลังจากต้มยำกุ้งมาเนี่ยโอ้โหทุกอย่างสดใสมากคิดว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าเราเก็บเงินสดไว้นี่นะซื้อนู่นแล้วก็พอมันจะฟื้นตัวแล้วซื้อนู่นซื้อนี่นะโอ้โหมันจะได้อะไรเยอะถ้าซื้อหุ้นตอนนั้นเนี่ย200จุดอะวันนี้ 1,700 จะขายนั่งขายลินขายกินกาแฟขายยังได้เลยนี่นะสถานการณ์เนี้ยนะอีก1เดือน2เดือนข้างหน้าจะเป็นสถานการณ์เดียวกันเพราะนั้นเพื่อนนักลงทุนที่ลงทุนอยู่อย่าพึ่งไอ้นั่นนักลงทุนที่มีหุ้นอยู่ควรฝากดูในพอร์ตตัวเองว่าในพอร์ตตัวเองอยู่ในไหนแล้วก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้นะหลีกเลี่ยงได้อย่าไปลงทุนในพอร์ตไม่ควรมีหุ้นในตลาดใหม่ควรมีหุ้นในตลาดใหญ่ถามว่าเทรนตลาดเป็นไงแนวโน้มตลาดเป็นขาขึ้นแต่มันไม่ได้ขึ้นแบบปุ๊บๆๆอย่างนั้นไม่ใช่นะครับมันค่อยๆขยับเทรนดีมากเทรนค่อนข้างดีและถ้าเล่นในเซต100อย่างใหญ่ๆไปในเซต50ให้หนีอันนึงผมกราบเรียนแฟกต์อันนึงสถานการณ์ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์ไก่ขีดอะไรไอ้เรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเรากลุ่มอุตสาหกรรมที่ขึ้นช้าที่สุดเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมของแบงค์และไฟแนนซ์ขึ้น property 3กลุ่มเป็นที่ซื้อขึ้นช้าที่สุด property ยังมาเร็วกว่าแบงค์กับไฟแนนซ์นะฮะคือนั่นคือทฤษฎีจริงๆนะครับนั่นคือทฤษฎีจริงๆที่ทำข้อมูลมาจาก 3-4 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะในบ้านเราแล้วมันจะรีเวิร์สกลับนะครับค่ะค่ะเอาละต้องมารองรับโอเคไว้สัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเชษฐ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 100.5 and God News Network